ของสถานการณ์ริมฝั่งทะเลยังคงต้องจับตานะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะจุดหนึ่งไปดูที่ท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจุดนั้นน้ำยังท่วมอยู่เลยค่ะกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะที่บางครอบครัวต้องอพยพมาใช้ชีวิตบริเวณจุดพักชั่วคราวบนถนนแบบนี้นะคะมีถนนแล้วก็มีเต็นท์เป็นบ้านชั่วคราวกันไปก่อนค่ะเพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำชีล่าสุดน้องๆนิสิตอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลจากชุมชนนะคะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านทนไม่ไหวช่วยกันระดมของใช้จำเป็นนำไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยกันทำผนังกั้นแม่น้ำชีร่วมกับชุมชนค่ะนะครับการช่วยเหลือเนี่ยเราได้ลงไปช่วยเหลือในหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งการช่วยเหลือเราก็แบ่งอยู่ใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการนำถุงยังชีพนะครับไปมอบให้กับชุมชนนะครับชุมชนแรกนะครับที่เราได้นำไปมอบเลยเนี่ยก็คือบ้านท่าขอนยางหมู่ที่3นะครับซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่แรกที่ในตำบลท่าขอนยางที่ท่วมนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเรานะครับเราได้นำไปมอบทั้งสิ้น50ชุดนะครับด้วยถุงยังชีพเนี่ยเราก็หวังว่านะฮะจะเป็นส่วนที่สามารถทำให้การอุปโภคบริโภคของชาวบ้านนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยได้มีความสะดวกนะครับรวมถึงสามารถยังชีพได้ในระยะเวลาหนึ่งจากริมฝั่งแม่น้ำชีขยับมาดูอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางนะคะใกล้กับเส้นทางนี้เส้นทางน้ำของแม่น้ำท่าจีนค่ะจุดนี้คุณสราวุธวรพัฒน์ทวีโชตนะคะและคุณกมลชนกนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมปักหมุดรายงานภาพความเสียหายของพื้นที่น้ำท่วมบริเวณนี้นะคะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะน้ำมากทีไรบางเลนไม่รอดทุกทีค่ะลองดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะคะเป็นภาพที่รายงานเข้ามาโดยนักข่าวพลเมืองค่ะจะเห็นว่าน้ำท่วมบริเวณนี้เป็นวงกว้างเป็นการบินโดรนหลังจากที่คุณสมชายยอดแก้วขอสนับสนุนให้ไปสำรวจพื้นที่ให้ค่ะเพื่อจะมองเรื่องภาพความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยสำรวจความเสียหายกันก่อนจะได้ช่วยให้ถูกจุดนะคะจุดนี้ในพื้นที่ตำบลบางหลวงลักษณะภูมิศาสตร์เขาเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วน้ำมามันก็ขังอะค่ะปกติน้ำท่วมทุกปีนะคะแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันไปปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนว่าท่วมหนักอีกครั้งในรอบ10ปีค่ะปีไม่เคยท่วมขนาดนี้แต่ปีนี้ตั้งแต่ปี54 10ปีมาแล้วเพิ่งจะท่วมหนักก็ของวันนี้แหละครับอ๋อจาก54ก็คือวันนี้เลยที่เพิ่งท่วมหนัก64ครับอ๋อ10ปี10ปีแล้วท่วมมานานหรือยังครับสภาพนี้ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วประมาณเดือนกว่าแต่ว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะขึ้นอยู่ครับขึ้นวันละเซนครับประมาณวันละเซนถ้าฝนตกหนักก็จะขึ้นวันประมาณวันละ3-4เซนภัยน้ำท่วมนี่ของอำเภอบางเลนภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณสมชายครับตอนนี้ก็จะมาหนักที่ตำบลบางหลวงครับทางสหกรณ์มีเยียวยาดูแลคนได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้กำลังให้สมาชิกทุกคนครับผมฐานะเป็นประธานสหกรณ์ด้วยผมก็ให้เขาไปเช็คว่าบ้านใดที่ว่าน้ำท่วมอะไรก็ให้มาแจ้งสหกรณ์จะมีการช่วยเหลือครับทั้งหินทั้งทรายแล้วก็ถุงยังชีพครับ